อร่อยกับบั๊มมาแล้วค่ะอิ่มอร่อยกับบั๊มวันนี้ยังอยู่ที่เกาะฮ่องกงเช่นเคยครับและคืนนี้เป็นคืนที่หนาวมากๆทีเดียวผมก็ยังจะไปหาของอร่อยๆทานนะครับโดยนั่งรถเมล์ไปที่ชาทินสเตชันนั่นเองครับพี่เห็นร้านที่บอกนี่ร้านที่ร้านอะไรเรียร์การ์เด้นเรียร์การ์เด้นการเดินทางไปที่ร้านรีการ์เด้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่กันหลายสาขาแต่สาขาที่ผมเลือกที่จะมาก็เป็นที่ชาทินสเตชันครับที่นี่ก็จะมีห้างสรรพสินค้าที่โอ้โหของช้อปปิ้งต่างๆมากมายกูแวะดูสักหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปอร์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยก็เพียบไปหมดเลยนะครับที่แห่งนี้และสุดท้ายนั่นก็คือร้านรีการ์เด้นนั่นเองครับตามผมเข้าไปเลยครับร้านรีการ์เด้นเนี่ยครับมีด้วยกันหลายสาขามากในฮ่องกงนะครับแล้วก็ทุกสาขาเนี่ยได้รับมิชลิน1ดาวทั้งหมดเลยครับตอนนี้อยู่ที่ร้านรีการ์เด้นนะครับที่ตัวชาทินสเตชันขึ้นมาไม่รู้ชั้นไหนแต่ว่ามีไอทีเยอะๆตรงมาด้านนี้เลยฮะบรรยากาศก็แบบที่เห็นเนี่ยเป็นแบบจีนๆหน่อยผมหนาวมากเลยไม่หนาวจริงนี่สั่นนึ่งชาวนะร้านรีการ์เด้นเนี่ยนะครับก่อตั้งในประมาณปี1970ครับแล้วก็ร้านนี้นะครับก่อตั้งโดยมิสเตอร์ชานชูกินนะครับหรือได้รับฉายาว่า King of the South นะครับเขาเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะครับเขาเกิดที่กวางตุ้งประเทศจีนนะครับคุณพ่อของเขามีชื่อว่ากวานมินทังครับแล้วก็ดังโด่งดังมากๆทีเดียวครับร้านของเขานะครับได้รับมิชลินสตาร์นะครับในปี2015 2014 2013แล้วก็ย้อนไปนะครับถือว่าเป็นร้านที่ได้รับมิชลินสตาร์เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องจริงๆครับผมก็นั่งเปิดเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ดูราคานะครับราคาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ต้องคูณด้วย4ถ้าคิดเป็นเงินไทยนั่นเองฮะแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับก็มากับเป็นไกด์ที่แนะนำอาหารที่จะให้ผมทานวันนี้นะครับอันนี้เป็นอาหารที่ต้องสั่งเลยทีเดียวก็คือกุ้งทอดกับไข่เค็มนั่นเองครับนี่ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านนี้กันเลยทีเดียว108เหรียญหลังจากที่ผมสั่งเมนูอาหารเรียบร้อยนะครับก็ต้องสัตว์น้ำชานิดนึงนะครับวันนี้อากาศหนาวมากเลยครับบรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างที่จะคึกคักหนาแน่นไปที่คนที่มาทานอาหารกันแบบนี้นะครับอาหารที่ผมสั่งมานะครับก็เป็นหมูแดงครับปกติที่นี่ก็จะมีขึ้นชื่อคือหมูกรอบกับหมูแดงแล้วก็นี่คือผักเต้าเหมียวนะครับเป็นผักที่ไม่มีในเมืองไทยนะครับแล้วก็โตในหน้าหนาวเท่านั้นครับอีกอันก็เป็นตัวเห็ดหูหนูขาวนะครับผมอันก็จะเป็นเป็ดนะครับเป็ดย่างอันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ที่ขึ้นชื่ออีกอันนี้คือตัวกุ้งที่เอาไปผัดด้วยไข่เค็มครับอันนี้เนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยนะครับที่เป็นข้าวต้มน้ำซุปที่ต้มด้วยตัว lobster นั่นเองฮะเขาก็จะตักแบ่งให้เป็นถ้วยๆแบบนี้นะครับเวลาเราทานเนี่ยนะครับเราก็จะทานกับตัวข้าวที่เขาเอาไปทอดกรอบแบบนี้นะฮะตักข้าวแล้วก็ใส่ลงไปในตัวข้าวต้มตรงนี้เลยแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะฮะโอ้โหกลิ่นเนี่ยมันขึ้นมาสัมผัสกับจมูกผมนี่นะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าประทานมากๆทีเดียวครับคุณผู้ชมครับต้องรอกันหน่อยแล้วรีการ์เด้นก็ถ้ามีโอกาสอยากให้คุณมาแวะมาทานกันนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็น่าจะอยู่มาสัก 6-700 เหรียญฮ่องกงนะครับก็คุ้มค่ามากแล้วก็อิ่มอร่อยมากพบกันใหม่กับอิ่มอร่อยวั้มในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับอิ่มอร่อยกับบั๊มมาแล้วค่ะ